สอันดับกระทูย้ยอดนิยมของพันทิปประจำวันที่6สิงหาคมเริ่มที่กระทูอันดับที่1นึแฟนต้งหาผู้หญิงในที่ทำงานแบบนี้ตอนที่อยู่ต่างประเทศกับเราคือปกติหรือเราคิดมากไป เจ้าของกระทู้เนี่ยเขาแอบ,บหยิบลายแฟนเนี่ยมาอ่านแล้วก็คือแฟนเขาเนี่ยทักหากผู้หญิงที่ทํางานซึ่งประโยคที่เขาคุยกันเนี่ยเขาบอกว่าแฟนเนี่ยทักไปถามว่าอยากได้อะไรไหมครับผู้หญิงก็ตอบกลับมาว่าไม่ต้องก็ได้ค่ะแค่นึกถึงเราก็ดีใจแล้วแฟนเจ้าของกระทู้เนี่ยก็ตอบกลับไปว่านึกถึงตลอดแหละคำว่านึกถึงตลอดแหละเนี่ยมันเป็นคำตอบแบบปกติหรือว่าบ่งบอกอะไรหรือเปล่าอะมาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้กันหน่อย ความเห็นอย่างท็อปคอมเมนต์เนี่ยเขาบอกว่าไม่รู้จริงๆหรือนั่นเขากำลังคิดถึงกันส่วนคนแค่คนพาไปเที่ยวท็อปคอมเมนต์ีกคนนึงก็บอกว่าเราเชื่อนะว่าแนวนี้เนี่ยต่อให้รู้ความจริงก็ไม่เลิกหรอกอาจจะงองแงทะเลาะกันแล้วก็ย้ายข้าวของในกลับบ้านแต่ว่าพอแฟนมาง้อหน่อยเนี่ยทำทรงสำนึกเนี่ยก็ใจอ่อนกลับไปละเพราะว่าใจเนี่ยไม่ตัดอยู่แล้วตั้งแต่แรก ซึ่งพอทํำบ่อยๆเนี่ยก็จะเป็นช่องให้ผู้ชายเนี่ยหาเรื่องโทษว่างี้เง่าได้ คือที่เรามั่นใจอย่างนี้ก็เพราะว่าถ้ามีสติดีจริงๆเนี่ยมองความจริงก็จะรู้ได้โดยที่ไม่ต้องมานั่งถามคนอื่นเลยแล้วก็คนที่มีสติเนี่ยจะไม่กลัวที่จะตัดสินใจด้วยหรือไม่ก็ถามแฟนตรงๆไปเลยต่อให้แฟนเนี่ยจะพยายามโมโหที่ถือวิาสาสะไปอ่านไลน์เขาแต่ว่าถ้าจะมีสติพอเนี่ยก็จะนิ่งแล้วก็คุยกับแฟนเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วก็ไม่ยอมให้เขาเนี่ยมาโมโหเพื่อบา่บายบ่ายเบี่ยงประเด็นนี้ได้โดยง่ายดังนั้น นนทรงลังเลแบบนี้เนี่ยก็คือสรุปว่าความจริงจะเป็นยังไงก็ไม่เลิกหรอกงั้นก็อย่าไปรับรู้มาเลยอยู่แบบเดิมเ,มเนี่ยน่าจะสบายใจกว่าไหมไม่ต้องทะเลาะก,กันด้วยรู้แค่สิ่งที่เป็นประโยชน์กับการครบต่อก็พอมาดูกระทูอันดับที่2แอบได้ยินแฟนด่าเราให้เพื่อนเขาฟัง ก็คือแฟนเจ้าของกระทู้เนี่ยเขาชอบนัดเพื่อนเนี่ยมากินเหล้าที่บ้านทุกวันเลยเนี่ยปกติเนี่ยถ้าเกิดเจ้าของกระทู้เนี่ยตื่นขึ้นมาสักประมาณตีหนึ่งตีสองถ้าเขาเนี่ยยังไม่ขึ้นห้องเนี่ยก็จะเปิดกล้องดูว่าเขาเนี่ยเลิกกินกันหรือยังจะมีหลายครั้งเลยที่บังเอิญได้ยินแฟนเนี่ยนินทาเจ้าของกระทู้เนี่ยให้เพื่อนเขาฟังแฟนเนี่ยเป็นคนปากไม่ค่อยดีเนี่ยพูดตรงพูดแรงคืออันนี้ก็รู้ตั้งแต่คบกันแรกๆแล้วแหละ แต่ว่าคือตอนแรกเนี่ยเราก็ไม่ได้คิดอะไรมากนะยิ่งแบบคนเมาพูดด้วยเนี่ยก็เลยไม่ได้ใส่ใจอะไรแต่ว่าล่าสุดเนี่ยก็คือเจ้าของกระทู้เนี่ยเขากําลังท้องได้หเดือนแล้วที่นี้เนี่ยที่ทํางานเขาเนี่ยต้องการลดจํานวนพนักง,งานก็มีหลายคนที่โดนให้ออกเนี่ยเจ้าของกระทู้เนี่ยก็เป็นหนึ่งในนั้นพอกลับมาที่บ้านก็บอกแฟนว่าโดนบริษัทให้ออกนะแล้วก็อธิบายถึงสาเหตุที่เขาให้ออกไป แฟนเนี่ยก็ไม่ได้พูดอะไรต่อเหมือนเขาจะเข้าใจในสิ่งที่เราเนี่ยอธิบายเย็นวันนั้นเนี่ยเขาก็กินเหล้ากับเพื่อนปกติเลยเจ้าของกรทุ้เนี่ยตื่นมาตอนประมาณตีสามได้ยังไม่เห็นเขาขึ้นห้องก็เลยเปิดกล้องดูอยู่ๆแฟนก็พูดเรื่องเจ้าของกระทูเนี่ยขึ้นมาให้เพื่อนเขาฟังเนี่ยแฟนเขาพูดว่าเมียผมเนี่ย มันตอจุดๆเนี่ยท้องแค่6เดือนเนี่ยลาออกจากงานละทำตัวมีปัญหากับที่ทำงานเป็นจุดๆๆอะไรก็ไม่รู้เนี่ยคนอื่นเนี่ยเขายังทำงานกันยันคลอดเนี่ยเด็กต่างจังหวัดก็งี้แหละไม่มีความอดทนแล้วก็มีพูดเรื่องทั่วไปอีกหลายเรื่องเลยแต่ว่ารอบนี้เนี่ยคือแฟนเนี่ยพูดแรงที่สุดเท่าที่เคยได้ฟังได้ยินมาเลยเนี่ย เจ้าของอโถุเนี่ยก็อึ้งไปเลยสิไม่คิดว่าเขาจะพูดกับว่าเราในขนาดนี้เลยท,ท,ทั้งๆที่ตอนที่เราอธิบายไปเนี่ยเขาก็ทําเหมือนเข้าใจนะก็รู้สึกเกลียดแฟนไปเลยแหละความรู้สึกมันไม่เหมือนเดิมแล้วไม่อยากจะเห็นหน้าไม่อยากจะคุยด้วยแค่เจ้าของอโทุเนี่ยตกงานเนี่ยตอนนี้ก็รู้สึกแย่พออยู่แล้วเนี่ยยังมาเจอคําพูดเนี่ยจากปากคู่ชีวิตเนี่ยแบบนี้อีกเนี่ย เขาไม่เคยเลยนะให้กําลังใจกันไม่เคยให้คําปรึกษาเลยด้วยเวลาเจ้าของ,ของทุกเนี่ยเจอเรื่องอะไรแย่ๆมาเนี่ยก็ต้องเก็บไว้คนเดียวโหมันอึดอัดไปหมดเลยเนี่ยจะทำอย่างไรกับความรู้สึกแบบนี้ดีมาดูความเห็นอย่างท็อปคอมเมนต์เนี่ยเขาบอกว่ากําลังจะเป็นพ่อคนแล้วแต่ติดเหล้ากินยันตีสามโอ้คนแบบนี้เนี่ยไม่น่าร่วมชีวิตด้วยเลยจ้ะท็อปคอมเมนต์อีกคนนึงก็บอกว่า แฟนคุณพูดจาไม่โอเคจริงๆเนี่ยไม่เกี่ยวกับว่าเขาเป็นคนพูดจาย,ยังไงนะแต่ว่าคำพูดรอบนี้เนี่ยมันทำให้เรารู้แล้วล่ะว่าเขาเนี่ยมองเรายังไงคิดว่าควรที่ต้องคุยกันละบอกไปเลยว่าได้ยินในสิ่งที่เขาพูดแล้วก็เคลียร์กันไปเลยว่าทำไมเขาถึงคิดแบบนี้ลองปรับความเข้าใจกันดูจ้ะสมาชิกคนหนึ่งก็บอกว่า สิ่งแรกเลยคือคุณแม่กำลังท้องนะอย่าเพิ่งคิดมากเลยระหว่างนี้เนี่ยลองหาอะไรทำดูดีไหมจะได้ไม่เครียดด้วยส่วนเรื่องแฟนเนี่ยก็ลองเรียกมาคุยดูตอนที่เขายังไม่เมานะก็เปิดคลิปที่เขาพูดเนี่ยให้เขาฟังเลยแล้วก็ถามเขาเลยว่าทำไมถึงพูดแบบนี้ลองปรับความเข้าใจกันดูจ้ะมาดูกระทูอันดับที่สามขอวิธีจัดการกับคนประเภทนี้หน่อย ลูกน้องที่ทำตัวก้าวร้าวเนี่ยมารยาทสมก็คือลูกน้องทำงานตำแหน่งผู้ช่วยแต่ว่ากริยานี่คือกระด้างกระเดืองเลยอย่างเช่นถามอะไรก็เฉยนิ่งไม่ตอบเลยทำเหมือนไม่สนใจจนเจ้าของกระทู้เนี่ยต้องถามอยู่หลายครั้งเนี่ยถึงจะตอบโดยที่เขาใช้น้ำเสียงแบบห้วนๆไม่พอใจ มีอยู่ครั้งหนึ่งเยโหเจ้าของทูเนี่ยโกรธมากเลยคือผู้ช่วยเนี่ยทำเอกสารเสร็จแล้วแต่ว่าไม่เดินเอาแฟ้มเอกสารเนี่ยมาให้ตรวจสอบเพื่อที่จะเซ็นแต่ว่ากลับบอกว่าพี่มาหยิบแฟ้มไปเซ็นได้เลยเจ้าของทูปก็เฉยแบบโกรธๆนะยังไงก็จะไม่คิดเดินไปเอาแฟมที่โตเขาหรอก สักพักเขาก็ถือแฟ้มเนี่ยมาวางที่โต๊ะแบบไม่ค่อยพอใจเนี่ยก็เลยอยากจะขอคำแนะนำว่าควรจะทำอย่างไรกับคนบาปนี้ดีเนี่ยเจ้าของธุรก่ยเขาทำงานรับราชการส่วนท้องถิ่นหลวอ,อปตอเนี่ยตอนนี้เนี่ยอยากย้ายไปที่ท้องถิ่นอื่นแต่ว่าก็กังวลเรื่องของอายุล่ะเพราะว่าอายุมากแล้วห้าสิบสี่ปีเนี่ยก็คงที่ยากที่จะลำบากในการย้ายเนี่ยอีกทางหนึ่งที่จะแก้ไขก็คือต้องลาออกเลย มาดูความเห็นที่มาร่วมพูดคุยกันอย่างท็อปคอมเมนต์เนี่ยเขาบอกว่างานราชการเนี่ยมันมีระเบียบเรื่องวินัยนี้ด้วยนะก็กระด้างกระเดื่องต่อผู้บังคับบัญชาเนี่ยมันมีโทษทางวินัยอยู่ก็ลองไปหาอ่านระเบียบของส่วนงานดูจ้ะสมาชิกคนหนึ่งก็บอกว่าขอตอบในมุมของบริษัทเอกชนละกันก็เรียกคุย แจ้งเกณฑ์การประเมินผลงานแล้วก็ขั้นตอนการทำงานเลยสอบถามความเห็นเขาด้วยนะว่าเพราะอะไรถึงไม่ทำตามขั้นตอนเพราะว่าอาจจะมีเหตุผลดีๆอื่นๆก็ได้อ่ะอย่างเช่นไม่เอาแฟ้มมาให้เซน็นเพราะว่าต้องนั่งประจำเคาน์เตอร์หรือเปล่าหรือวันๆนหนึ่งเนี่ยมีเอกสารต้องเซ็นเยอะมากเลยสมมติไม่อยากเดินหลายรอบเนี่ยอาจจะมีการตกลงเวลากันก็ได้หรือว่าวางจุดรับเอกสารหรือว่าโทรให้แจ้งเนี่ยก็ได้ถ้าตกลงกันแล้วเนี่ยเขาไม่ทำตาม ขั้นตอนแล้วก็เกิดความเสียหายหรือว่าล่าชาเนี่ยก็แจ้งเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรไปจะต้องเตือนกี่ครั้งถึงจะเชิญออกอันนี้ก็แล้วแต่ระเบียบของบริษัทแต่ว่าในส่วนของหัวหน้าเนี่ยก็ต้องมองตัวเองด้วยนะว่าเราสื่อสารกับเขายังไงเป็นหัวหน้าประเภทไหนเรามีปัญหากับคนนี้แค่คนเดียวหรือว่าคนอื่นด้วยและนี่ก็เป็นหลากหลายเรื่องราวแล้วก็ความเห็นส่วนหนึ่งที่สมาชิกพันทิป รวมพูดคุยกันใน3อันดับกระทูยอดนิยมประจำวันที่6สิงหาคม